สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดการ์ตูนเจ้าหญิงกันนะครับการ์ตูนเจ้าหญิงหลายคนเด็กผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบนะครับตัวนี้เอาเป็นเจ้าหญิงแบบไหนดีเอาก็ตามคอนเซปต์ของช่องนี้นะครับคือแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาวาดกันเริ่มจากเหมือนเดิมครับวาดเจ้าหญิงก็เหมือนกับวาดเด็กผู้หญิงนะครับวาดหัวโค้งๆก่อนเสร็จแล้วก็ผมเป็นโครงหน้านะครับตรงนี้ก็คือเราวันนี้เราจะวาดเป็นเจ้าหญิงที่ผมหยิกนี่เป็นมงกุฎนะครับมงกุฎใส่ไปซะ5 หยักครับแล้วก็ตาเว้นขาวนิดนึงนะครับเป็นแววตาพยายามวาดให้ตาขนาดเท่าๆกันนะครับจมูกเจ้าหญิงยิ้มล่าเริงแจ่มใสมีคิ้วด้วยมีขนตาให้ด้วยนี่ครับต่อไปก็ส่วนตัวนะครับชุดเจ้าหญิงจะเปิดคอกว้างนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแล้วนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นกระโปรงชุดเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะเป็นกระโปรงบานๆทรงสุ่มครับเอาสุ่มยัดไว้ในกระโปรงแล้วก็ให้เหมือนมีลูกไม้ติดอยู่นะครับให้เหมือนมีลูกไม้ที่ชายกระโปรงจะได้ดูแบบฟุ้งฟิ้งแขนเสื้อนะครับเจ้าหญิงใช้มือทำอะไรดีมือถือดอกไม้มือก็นิ้วก็จะโค้งๆเข้ามาเหมือนคล้ายๆวงรีนะครับแต่ว่าไม่ต้องบรรจบกันมือถือดอกไม้มือนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับแต่งองค์ทรงเครื่องใส่ลวดลายนิดหน่อยนะครับมีโบว์ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังด้วยนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบตกแต่งยังไงนะครับต่อไปก็ มาวาดทรงผมครับที่วาดผมทีหลังเพราะว่าผมมันอยู่หลังสุดถ้าวาดก่อนแล้วเราจะลำบากเวลาที่วาดส่วนอื่นๆนะครับทั้งแขนทั้งลำตัวอะไรพวกนี้จริงๆถ้าเราใช้ดินสอวาดก่อนเป็นภาพล่างก็จะทำให้เราวาดได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับเจ้าหญิงเพิ่มเติมอะไรอีกดีไหมไม่ต้องเพิ่มแล้วกันก็เจ้าหญิงก็หมดเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็ขอฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการคิดหารูปวาดง่ายๆมาสอนต่อนะครับวันนี้ขอบคุณครับ